ยสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวของอาจารย์ยันยงโอรารชินที่ไม่ได้เอื้อหรือส่งเสริมในเรื่องของศิลปะการถ่ายภาพให้แก่ท่านเลยแม้แต่น้อยความมหัศจรรย์ที่ไปบังเอิญได้พบเจอมาต่างหากที่เป็นแรงผลักดันให้ท่านต้องไปค้นหาคำตอบว่ามันเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรครอบครัวผมเป็นร้านขายยานะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้ไปเรียนทางด้านเภสัชก็จะมาขายยาสืบทอดต่อโตขึ้นมาก็ไปเห็นร้านถ่ายรูปของเพื่อนเอ๊ะมันเอากระดาษขาวๆเนี่ยใส่เข้าไปถูกแสงแล้วไปลงน้ำยามันเกิดเป็นภาพขึ้นมาโอ้มันอัศจรรย์มากประทับใจเลยหลังจากจบม.6แล้วเพื่อนเลยชวนบอกว่าน่าจะเรียนถ่ายรูปหลังจากที่ท่านได้ตัดสินใจแล้วว่าการเป็นช่างภาพนั้นคือคำตอบสุดท้ายในชีวิตที่ต้องไปให้สุดทางแถมยังมีงานประกวดฝีมือที่เป็นตัวมากระตุ้นให้ท่านต้องก้าวไปให้ไกลกว่าเป้าหมายเดิมอีกเรื่องหนึ่งด้วยสมัยนั้นวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพทุ่งมหาเมฆช่างภาพเขารับตั้งแต่จบม.6 เลยระหว่างเรียนอยู่เนี่ยพ.ศ.2502ซึ่งผมอยู่ชั้นปีที่2ก็เกิดสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นมาแล้วมีการจัดประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศก็ได้เห็นภาพที่ได้รับรางวัลและภาพที่ได้รับการคัดเลือกนำออกแสดงอุ้มทำไมมีความคมชัดสวยงามอย่างนี้เราก็อยากจะส่งประกวดสู้เขาแต่ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตอนนั้นของอาจารย์ยันยงต้องถือว่ายังไปไม่ถึงขั้นที่จะส่งภาพเข้าประกวดได้ถึงแม้ว่ามุมมองและความสามารถด้านการถ่ายภาพในขณะนั้นของท่านจะไม่เป็นสองรองใครก็ตามระหว่างเรียนปี2เนี่ยเริ่มมีกล้องมีงานไปถ่ายเถอะเริ่มได้ตังค์แล้วแต่การส่งประกวดมันมีหลายปัญหาการขยายรูปขนาด 16-20 นิ้วก็ยังทำไม่ได้เพราะเราขยายได้แค่ 8x10ใหญ่กว่านี้แล้วความคมชัดมันไม่มีก็ได้พยายามศึกษาแล้วก็ไต่ถามเรียนรู้จากอาจารย์เพราะถ้าเราไปถามร้านถ่ายรูปเขาจะไม่มีหมอเขาจะกักไปครับแนวทางในการถ่ายภาพในระยะแรกของอาจารย์ยันยงก่อนจะพัฒนามาเป็นอัตลักษณ์ประจำตัวของท่านในภายหลังนั้นท่านจะคำนึงถึงเรื่องราวองค์ประกอบในการถ่ายภาพขั้นตอนการล้างฟิล์มและเทคนิคในการอัดรูปเป็น4องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำงานในแต่ละครั้งของท่านแนวทางหนึ่งที่ผมถนัดเรียกว่าศิลปะภาพถ่ายคือ1ต้องมีเรื่องราวของภาพคือเห็นภาพนี้แล้วทุกคนต้องเข้าใจภาพบอกเขาได้ 2. เทคนิคในการถ่ายทำตั้งแต่ความคมชัดมุมกล้องจัดองค์ประกอบแล้วก็มาถึงขั้นล้างฟิล์มเราต้องมีความปราณีตต้องล้างให้ละเอียดให้สดใสแล้วก็ขั้นสุดท้ายนี่ก็คือมาเข้าห้องมืดเพื่อทำเทคนิคภาพเซตจริงๆแล้วผมถ่ายน้อยมากผมอยากจะถ่ายธรรมชาติมากกว่าโดยเฉพาะภาพคนหรือภาพพระเกศเนี่ยผมนิยมที่จะถ่ายทีเผอแต่ว่าได้อารมณ์แล้วต้องดูทิศทางของแสงด้วยมันถึงจะเข้ากันแม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้ภาพถ่ายขาวดำนั้นถูกลดบทบาทและความสำคัญลงไปอยู่ทุกขณะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยลดน้อยลงไปเลยก็คือมนต์เสน่ห์และความประทับใจที่ถูกส่งออกมาจากภาพถ่ายขาวดำทุกใบและยังคงเป็นความหลังฝังใจสำหรับช่างภาพทุกคนสมัยนั้นส่วนใหญ่คนก็จะนิยมภาพถ่ายขาวดำกันเพราะว่าฟิล์มสีกับฟิล์มสไลด์มันมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วการประกวดส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพถ่ายขาวดำคนที่ส่งเกิน 80% มั้งที่จะต้องล้างอัดขยายเองถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบนะครับภาพถ่ายขาวดำก็เหมือนกับเราทำครัวเราจะต้องไปซื้อที่ตลาดมาทำก่อนจะกินได้มันใช้เวลาแต่ระบบดิจิตอลปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเข้าเซเว่นเข้าไปถึงก็เวฟออกมาแล้วก็ได้ทานบินเดี่ยวคือชื่อผลงานจากการบันทึกด้วยกล้องของอาจารย์ยันยงซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันในวงการถ่ายภาพว่านี่คือหนึ่งในภาพสุดยอดฝีมือของช่างภาพในเมืองไทยพิสูจน์ได้จากการได้รับรางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน1/2ภาพของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือกภาพด้วยพระองค์เองผมถ่ายภาพนกนางนวลที่บางปูมาตั้งแต่ปี2503การถ่ายนกนางนวลเนี่ยเป็นการฝึกฝนอย่างหนึ่งว่าคุณต้องโฟกัสแม่นและอีกอย่างหนึ่งจังหวะสมัยนั้นออโต้โฟกัสยังไม่มีคุณก็ต้องใช้มือแมนนวลนะครับส่วนภาพบินเดี่ยวเนี่ยถ่ายช่วงเย็นเวลาเย็นลงแล้วนกนางนวลก็จะบินวนไปแล้วค่อยๆรับฟ้าไปเรื่อยๆท
พราะในแสงอาทิตย์ที่มันจะตกมาเนี่ยมันไปสะท้อนน้ำเนี่ยเป็นเส้นหมดเรามายืนมองตรงนี้นะโอ้โหถ้าได้นกบินมามุมนี้มันคงสวยนะก็ได้ถ่ายปรากฏว่าเมื่อล้างฟิล์มวันนี้ออกมาแล้วมีอยู่รูปหนึ่งข้างหนึ่งกำลังบินอย่างนี้แล้วตำแหน่งนกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ต้องอยู่ตรงนั้นขยับขึ้นไปก็ไม่ได้หรือถอยลงมาก็ไม่ได้การอัดขยายนี่ต้องใช้เทคนิคมากเพราะไม่งั้นแสงสะท้อนจากน้ำเนี่ยมันจะสว่างจ้าไม่มีรายละเอียดส่วนที่ดำมันก็จะดำนี่เหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงเลือกภาพนี้ท่านทอดพระเนตรแล้วเห็นว่าเนี่ยนกมันไม่อยู่นิ่งคล้ายๆมันบินไปได้เพราะว่ามันมีเส้นสะท้อนน้ำนำสายตา